ปัญหาการใช้สารเคมีเกินมาตรฐานของเกษตรกรไทยนับวันจะทวีความรุนแรงสิ่งที่ตามมาก็คือเกษตรกรและผู้บริโภคต่างได้รับสารเคมีตกค้างในร่างกายก็ให้เกิดโรคต่างๆมากมายตามมาจังหวัดพัทลุงโดยนายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงผลักดันให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ตามวิถีของคนพัทลุงซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกปีสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคได้ว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ออกสู่ตลาดของจังหวัดพัทลุงนั้นปลอดภัยเกษตรกรสนใจติดต่อได้ที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง